สวัสดีครับพบกับสุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลยืนยันจะไม่ดึงตัวฮาร์วีย์เอเลียตกลับขึ้นสู่ทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนั่นเพื่อความก้าวหน้าของตัวนักเตะเองสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทางสโมสรไม่มีแผนการที่จะดึงตัวฮาร์วีย์เอเลียตกลับขึ้นสู่ทีมแต่อย่างใดตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยทางสโมสรยินดีจะให้สโมสรแบล็กเบิร์นรู้ว่ายืมตัวก่อนหน้าในวัย17ปีรายนี้ใช้งานต่อไปจนจบฤดูกาลนี้โดยเหตุผลนั้นก็เพื่อให้ตัวนักเตะเองมีโอกาสลงเล่นในเกมฟุตบอลระดับสูงต่อไปในทุกๆสัปดาห์เพื่อสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อทางลิเวอร์พูลต่อไปได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับโดยในเกมล่าสุดนะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่พบกับร็อกเทแฮมและสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ 2-1 โดยในนัดนี้ฮาร์วีย์เอเลียตสร้างชื่อด้วยการลากบอลจากปีกขวาเกือบครึ่งสนามโซโล่เข้าไปทำประตูอย่างสวยงามเทนนิสที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมที่ชมเกมในเกมนี้เป็นอย่างมากโดยหากนับรวมประตูนี้ฤดูกาลนี้ฮาร์วีย์เอเลียตก็ทำไปแล้ว4ประตูและ4อัสซิสต์ซึ่งตอนนี้ฮาร์วีย์เอเลียตได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการย้ายออกจากลิเวอร์พูลสู่แบ็กเบิร์นโรเวอร์แบบยืมตัวนั้นกำลังเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยหลังจากที่ดูออกมายืนยันในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าจะมีตัวฮาร์วีย์เอเลียตกลับคืนส่วนลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือว่ากลับมาช่วยทีมในช่วงที่ดีโก้โจต้าได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวนานถึง2เดือนและเอเลียตก็ยังคงมีสภาพเป็นนักเตะยืมตัวอยู่ที่อีวูดพาร์คต่อไปจนจบฤดูกาลนี้นั้นทางล่าสุดโทนี่โมเบรนะครับหัวหน้าทีมของสโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์เอามากล่าวแสดงความยินดีเป็นอย่างมากที่ฮาร์วีย์เอเลียตนะครับจะไม่ถูกดึงกลับลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยโทมี่โบรเมนะครับกล่าวว่าบางครั้งผมก็ต้องพยายามเคี่ยวเข็นเขาเป็นอย่างมากให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องกระหายในการยิงประตูให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความกล้าและมักจะติดลูกเกรงใจกับรุ่นพี่ภายในทีมทำให้เขาพยายามหาจังหวะส่งลูกให้กับคนอื่นมากกว่าที่จะมองหาโอกาสยิงประตูให้กับตัวเองตอนนี้เขากำลังปรับตัวไปในทางที่ดีกับเราและเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตและมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เขาทำประตูในเกมนั้นล่าสุดตอนนี้นะครับฮาร์วีย์เป็นนักเตะคนสำคัญสำหรับทีมของผมไปแล้วและผมก็รับรู้ดีว่าเขากำลังสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลที่แบล็กเบิร์นโรเวอร์และผมดีใจมากๆที่เขาจะอยู่กับเราต่อไปจนจบฤดูกาลนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูลจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ทั้งที่ฮาร์วีย์เอเลียตเขาเพิ่งจะอายุ17ปีเท่านั้นตอนนี้ก็มีระดับการเล่นที่ใกล้เคียงกับนักเตะในทีมชุดใหญ่ของเราแล้วนะครับตอนนี้ขาดเพียงแค่ว่าสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสบการณ์ให้กับเขาเท่านั้นหากพูดจากใจผมแล้วผมก็อยากให้เขาอยู่กับทีมของเราไปแบบถาวรไปเลยนี่คือความสัจจริงเสียดังเมืองเบียร์เปิดเผยลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจจามัสมูซิลานักเตะวันนี้คิดจากสโมสรเบียร์มินิกลิเวอร์พูลยังคงมีความเชื่อมโยงกับนักเตะหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางล่าสุดสปอร์ตบิลด์สื่อยักษ์ใหญ่แห่งประเทศเยอรมนีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นหนึ่งในสโมสรล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจในตัวของจามัสบูซิลาดาวเตะวันอาทิตย์ในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นสังกัดสโมสรบาเยิร์นมิวนิกไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าหลังจากที่ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างให้ความสนใจในนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรายงานที่มาจากบิลนะฮะอ้างว่าบูซิลานะครับซึ่งก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นมิวนิกด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นในการนี้และทำให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันทันทีโดยทางเชคกิ้งคล็อปก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมระดับโลกที่เคยกล่าวชื่นชมนักเตะรายนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนและเล่นให้กับทีมสตุตการ์ดก่อนที่ถูกไบเยอร์มิวนิกดึงตัวมาร่วมทีมในที่สุดนะครับโดยจามัสมูซิลานะฮะกองกลางดาวรุ่งในวัย17ปีเท่านั้นนะฮะสามารถเล่นให้กับทีมชาติทั้งทีมชาติเยอรมันและทีมชาติอังกฤษโดยเขาเกิดที่เยอรมันแต่พ่อของเขาเป็นคนอังกฤษและตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้เลือกว่าเขาจะเล่นกับทีมชาติประเทศไหนโดยฤดูกาลนี้จามัสมูซิลานะครับลงสนามกับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกไปแล้ว9นัดและทำได้ถึง3ประตูทั้งที่มีโอกาสเปิดตัวลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้เองแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่ทางบาเยิร์นมิวนิกจะปล่อยตัวนักเตะเขาออกจากทีมไปง่ายหากตัวของนักเตะไม่ดิ้นรนและขอร้องย้ายทีมด้วยตัวของเขาเองซึ่งก็คล้ายกรณีกับดิเอโก้คาร์ร่าที่นักเตะพยายามที่จะขอย้ายทีมด้วยตนเองเข้าสู่ลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาและก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าบาเยิร์นมิวนิกเป็นทีมที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
และไม่ชอบขายนักเตะของพวกเขาออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินก้อนโตอยู่แล้วนั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสแห้วสูงมากเว้นแต่เจ้าหนูรายนี้เรียกร้องขอย้ายทีมด้วยตนเองโดยมีคนกล่าวไว้ว่ามูซีลานะครับนั่นคืออีกเวอร์ชันหนึ่งในวัยเด็กของเคอร์ติโจนเพราะทั้งคู่มีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกันมักจะวิ่งไปทั่วสนามและสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมได้มากมายและเป็นผู้เล่นที่ครอบครองบอลดีมากและมักจะไม่เสียบอลในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งและถ้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวมูซีลาลิเวอร์พูลก็จะกลายเป็นทีมที่มีทรัพยากรอันยอดเยี่ยมไร้ตั้งแต่เคอร์ติโจนเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเนโกวิลเลียมลิสวิลเลียมและฮาวิเอเลียตซึ่งส่งผลดีกับอนาคตของทีมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ตัวหลักของทีมณตอนนี้กำลังโรยลาลงไปสรุปก็คือลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของจามัสมูซีลานะครับวันได้คิดของบาเยิร์นมิวนิกแต่คาดการณ์กันว่าทางบาเยิร์นมิวนิกไม่น่าจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหโซเชียลเน็ตลิเวอร์พูลได้สิทธิ์แฟนบอลเข้าชมเกมไม่ยุติธรรมโอเลกุนนาร์โซเชียลนะครับนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าลิเวอร์พูลได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลเปิดไฟเขียวให้กองเชียร์เข้าชมเกมในสนามอินฟิลด์ชี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฟาต่อการลุ้นแชมป์ลีกความมั่นใจโอลด์ทราฟฟอร์ดมีมาตรการดีพอในการต้อนรับแฟนบอลกลับมาชมเกมในสนามได้โอเลกุนนาร์โซเชียลนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้จัดเน็ตแนมหงดังลิเวอร์พูลที่ได้ประโยชน์จากการที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามซึ่งงานนี้นะผู้อมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสำหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ทีมของกุนซือเจคกิ้งคล็อปนะฮะได้รับการจัดอันดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ให้อยู่ในระดับ2เทียร์2ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลเมืองผู้ดีนะครับให้นำชาวพวกเดือดครับเข้าชมเกมในสนามแอนฟิลด์ได้สูงสุด 2,000 คนส่วนต่างกับเมืองแมนเชสเตอร์ที่ถูกจัดระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อยู่ในระดับที่3นะครับก็คือเทียร์3ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ยังถูกสั่งห้ามแฟนบอลเข้าไปชมเกมในโอลด์ทราฟฟอร์ดโดยในเรื่องนี้โอเลกุนนาร์โซเชียลยอมรับว่ากฎข้อบังคับของรัฐบาลอาจส่งผลทำให้เลสเตอร์วิลเสียเปรียบโดยเฉพาะในช่วง Boxing Day โดยกุนซือชาวนอร์เวย์ซึ่งเตรียมนำลูกทีมทำศึกสงครามกุหลาบเพื่อเปิดบ้านรับมือกับลีดส์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้กล่าวว่าเราอยากให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามที่โอลด์ทราฟฟอร์ดและผมยังมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องหยุดให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยสำหรับเราที่โอลด์ทราฟฟอร์ดในการที่จะให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนาม 2,000 หรือ 4,000 คนเราแทบรอไม่ได้เสียแล้วที่จะให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมเรารอไม่ไหวจริงๆผมไม่อยากพูดว่ามันไม่ยุติธรรมซึ่งพวกเขาลิเวอร์พูลได้สิทธิ์ให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมแต่นั่นหมายว่ามันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพวกเขาเพราะทุกๆคนต้องการที่จะเชียร์สโมสรของพวกเขานะฮะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่19ธันวาคมนะครับวันนี้เรามีนัดกันเช่นเคยนะครับหงดังลิเวอร์พูลของเราลงแข่งขันกับคริสตัลพาเลซนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้มีเชียร์สดไลฟ์สดนะครับแล้วก็รีแอคชั่นมันๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับพบกันนะฮะทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวมาพบกันTogether and tear me apart.
your